อบชวนไปที่บ้านค่ะที่ชัยนาทไปกับแม่หนูด้วยแล้วก็แม่พี่อ๊อฟพ่อแม่พี่อ๊อฟด้วยก็คือเป็นอีกวันสำคัญหนึ่งใช่ค่ะนะวางแผนกันแล้วครั้งนี้คือจะไปมีคุยคืบหน้าอะไรกันบ้างไหมหรือว่าไปฉลองเฉยๆไปเขาดาวเฉยๆค่ะกินข้าวเฉยแล้วเราเองมีคิดจะต้องแบบไปอีกขั้นหนึ่งบ้างยังก็ยังนะคะยังแบบคือทุกคนยังมีภาระอยู่ในส่วนของพี่อ๊อฟก็ยังมีภาระอยู่หนูก็มีภาระอยู่แล้วก็เลยยังไม่ได้อยากรีบอะไรพี่อ๊อฟเองเขาแบบมีเปลยบ้างเราจริงๆคุยกันก็นู่นแหละค่ะอีกประมาณ 4-5 ปีถ้ามันยังเหมือนเดิมมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วก็น่าจะลงตัวในช่วงนั้นเวลานั้นอย่างเช่นวันนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะแต่ความรักเบ่งบานดีขึ้นค่ะก็มีการเติมให้กันเรื่อยๆแต่เราเองก็เซ็กซี่บ่อยเนาะเขามีไม่เลียวสักเขาเริ่มจะชินแล้วค่ะตอนแรกเขาไม่ชินเพราะว่าเขาเห็นคือครั้งแรกเลยเขาก็เห็นลูกเราเป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นเด็กแบบเรียบร้อยใสๆอย่างเงี้ยแต่คือความจริงอ่ะตอนที่อยู่ในกองละครอ่ะเราจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาพี่ๆดาราซะมากกว่าจริงๆเราก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแหละเราก็แค่ไม่ค่อยได้แสดงออกมาในมุมของเราแต่พอแบบหลังๆมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าแฟนคลับเราก็เริ่มอยากให้แบบขอแบบนี้หน่อยขอแบบนี้หน่อยแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแฟนคลับด้วยความต้องการของเราด้วยแล้วก็พอเราเริ่มแบบรูปร่างแบบเราเริ่มโตเป็นสาวอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากลองใส่ครั้งนึงในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดไปสมุยก็จะแบบหนักหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่หนักเท่าที่ถ่ายแบบนะจริงอันนี้คือแบบที่เขาแบบเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วมีพูดแบบนี้ไหมไม่มีค่ะเขาชอบนะเขาบอกว่าภาพมันสวยจริงๆหนูมีภาพแบบทูพีซแบบบีนี่แหละแต่ว่าหนูไม่ลงหนูไม่กล้าลงคือหนูถ่ายไว้ดูของหนูเฉยๆมีแพลนจะอวดแฟนๆไหมเอาลงไหมยังค่ะเพราะว่ามัน ยังไม่กล้าแต่ว่ามีแบบมีในอ่างอยู่ว่าจะลงหลังปีใหม่อยู่มีในอ่างที่แบบมีฟองปิดอะไรอย่างเงี้ยมีแบบนิดนึงอยู่แต่บิกินี่ยังไม่กล้าสายเซ็กซี่เลยไหมคะไม่ค่ะนานๆทีนานๆทีจะคือจะไม่แบบไม่ถี่ไม่เรื่อยๆอ่ะคือจะแบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้2ครั้งแล้วนะ